สวัสดีวันนี้เห็นมีคนบอกว่าอยากได้สบู่มากแต่ตอนนี้เหลือแค่2 อันเองอ่ะทำไงอ่ะยังมีกลิ่นอยู่เป็นคอลลาเจนนะก็อยากให้ไปใช้เพราะมีคนที่ใช้แล้วใช้ดีแต่ตอนนี้มันเหลือไม่เยอะแล้วเหลือแค่นี้เหลือแค่2อันนะแล้วจะมาแจกอย่างอื่นดีกว่าคือจะมาแจกอย่างอื่นก็จะมีตัวนี้ขอที่คนอยากได้จริงๆแล้วเราจะไม่ให้คนที่เขาไม่ดีให้เราคือเราเป็นคนหนึ่งใครที่ถูกชะตากับเราก็จะให้คนที่ถูกชะตากับเราเหมือนกันคนไหนที่เกลียดเราก็จะไม่ให้นั่นคือความรู้สึกเรานะนั่นคือจิตใจของเราคือเฮ้ยเราให้ในสิ่งเราให้คนที่เขารักเราดีกว่าเราจะไปให้คนที่ไม่รักเราหรือคือเราก็ไม่ได้ด่ามาอะไรมากแล้วแต่บางทีมันก็เป็นแรงผลักดันให้เราทำวิดีโอมาเรื่อยๆเรื่อยๆเราแจกเพราะเราอยากให้คือเหมือนกับเราเป็นคนให้แต่บางคนคือมองแต่ตรงที่ว่าทำไมเราถึงต้องใส่เสื้อแล้วทำไมถึงนั้นมันเป็นคาแรคเตอร์ของเรานะคืออันนั้นคือคาแรคเตอร์ของเราถ้าเราไม่มีคาแรคเตอร์คนก็ไม่มาดูคือถ้าอยากด่าก็ด่าไปเลยคือคนชอบด่าก็ด่าแต่คือในโลกโซเชียลมันอะไรก็เร็วไปหมดจริงๆเร็วไปหมดจริงๆคือคนเกลียดมันมากกว่าคนรักพูดตรงๆคือคนเกลียดมันมากกว่าคนรักแน่นอนคือถ้าทำให้คนเกลียดง่ายมากง่ายกว่าการทำให้คนอื่นรักจริงๆอันนี้ก็จะมาเป็นจะเป็นตัวนี้นะสบู่ขอมันมีเหลือแค่นี้ขอให้คนละ1ก้อนโอเคนะใครที่อยากได้คอมเมนต์ว่าอยากได้แล้วเราจะพิจารณาว่าเราจะให้ใครคือเราเอาคนที่รักเราจริงๆติดตามเราจริงๆคนที่ติดตามเราเกือบทุกวิดีโอเลยคอมเมนต์ทุกวิดีโอเลยคือบางทีเราชอบให้คนที่อยากได้แล้วก็แบบเราให้เพราะความใจดีให้เพราะความไม่ได้หวังผลอะไรคือเราให้เหมือนกับเป็นการต่อแถวแบบเป็นน้ำใจนิดๆหน่อยเหมือนเราไปเลี้ยงข้าวใครสักคนหนึ่งเราเลี้ยงเขาเพราะว่าเราเตรียมใจที่จะเลี้ยงเขาเรารู้สึกดีที่จะเลี้ยงเขาตอนนี้มีอย่างนึงที่อยากจะไปทำมากคืออยากไปทำวิดีโออยู่ร้านชาบูร้านนึงอะแต่จริงๆก็อยากไปที่ขอนแก่นตอนนี้ยังอยู่ที่ตอนนี้อยู่ขอนแก่นนะคืออยู่ขอนแก่นเพราะก็จะไปมาอยู่ขอนแก่นบ่อยๆแต่บางทีก็ไม่ได้อยู่พื้นที่คือมีคนถามเรามากพี่เป็นคนที่ไหนอะเราอะเป็นคนอุดรนะเราชื่อฝ้ายคือพี่ชื่อฝ้ายนะเป็นคนอุดรแต่เราจะไปมาคือไม่อยู่กับที่บางทีก็ไปที่นั่นไปที่นี่มันก็เลยแบบบอกยากมากที่ว่าจะอยู่ที่ไหนคือถ้าทำวิดีโอก็จะทำมาเรื่อยๆแล้วอีกอย่างนึงก็เดือนที่แล้วก็ทั้งเพิ่งไปสิงคโปร์กับมาเลเซียมาก็ไปเที่ยวไปอะไรนี่แหละแล้วก็ไปที่ภูเก็ตต่ออย่างเงี้ยคือมันไปเรื่อยๆคือไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนคือถ้าปักหลักแล้วถ้าแบบอยู่ต่างประเทศอะไรอยากจะบอกว่าอยู่ต่างประเทศอันนี้ยังอยู่ที่เมืองไทยอยู่ตอนนี้คนละ1อันโอเคมั้ยคอมเมนต์นะให้ใจอยากให้นะ คือใครที่คอมเมนต์แล้วรู้สึกว่าโอเคถูกก็ให้เลยต่อไปตัวกางเกงตัวนี้คือใส่ไม่ได้คือซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้มันน่าจะเอวประมาณ32เป็นขาสั้นนะผู้หญิงก็โอเคใครอยากได้กางเกงตัวนี้คอมเมนต์มาคือซื้อมาเป็นมือใหม่เลยของใหม่เลยแต่ยังไม่ได้ใส่เลยก็อยากจะแจกให้คอมเมนต์นะคือขอแล้วคืออย่าให้ซ้ำกันนะคือถ้าซ้ำกันทำใจยากว่ามันจะใช่อะไรต่อไปบิกินี่ตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่นะถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์ละกันไซส์ใหญ่คืออย่างน้อยก็ให้หน้าอกใหญ่หน่อยแต่จริงๆอ่ะไซส์เนี่ยมันคือไซส์ XL นะคือแต่ว่าตัวเนี้ยไซส์ XXL ดูสิไซส์ XXL นะคือหน้าอกต้องพอสมควรอยู่เหมือนกันดูจากตัวนี้มันกว้างมากคืออย่างน้อยก็ต้องมีหน้าอกสัก34อ่ะครับไหนก็ไม่รู้ก็ลองดูแต่ตัวนี้มันเป็นผูกอยู่แล้วตัวนี้ยังไงผูกยังไงก็ใส่ได้อยู่แล้วถูกปะแต่ตัวนี้อยู่ที่หน้าอกถ้าใครหน้าอกตรงตามที่นั้นก็คอมเมนต์ได้เลยไม่มีใครแย่งส่งให้เลยนี่คือแจกนะแจกผ่านไปเคียงแล้ว
3คน4คนละอ่ะต่อไปตัวนี้รัดหน้าเรียวจริงๆอ่ะไอตัวเนี้ยรัดหน้าเรียวนะเป็นของเกาหลีนะไฮโคเรียตัวนี้มี2อันก็คนละอันนะแจกค่ะคนละอันค่ะแจกคนละอันก็คอมเมนต์มาอยากให้3นะขอร้องอยากให้3ตอนละก็ตอนนี้ถ้ามันก็มีวิธีการรัดมันเหมือนการเคยเห็นที่รัดหน้าทองไหมประมาณนั้นแหละมันจะพอรัดแล้วเหงื่อมันจะซึมออกเหมือนกับเราออกกำลังกายหน้าเหมือนกับเราแบบทำให้หน้าแบบเล็กลงคือใครที่มีแก้มหนกๆตรงนี้เยอะๆแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะแต่ว่าถ้าอยากให้เห็นผลจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าให้คาดวันละ60นาทีก็คือชั่วโมงนึงคือทำทุกวันจริงๆอ่ะทุกอย่างถ้าทำทุกวันอ่ะมันจะเห็นผลอย่างเช่นที่จมูกเนี่ยถ้าใช้ที่หนีบจมูกทุกๆวันจมูกมันก็จะขึ้นมานิดนึงเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ถามว่าต้นทุนแต่ละคนมันแตกต่างกันอยู่แล้วถูกป่ะอันนั้นคือต้นทุนที่แตกต่างอยู่แล้วแต่ถ้าแบบเราขยันทำทุกวันมันก็จะเริ่มขึ้นมานิดนึงมันก็จะเริ่มมีสันจมูกโดยที่เราไม่ต้องไปทำศัลยกรรมถูกป่ะอันนี้ก็มันมีเคสนึงแต่จำไม่ได้ว่าวิดีโอไหนแต่มีนะที่หนีบจมูกแล้วก็หนีบอย่างเงี้ยแหละแต่หลังๆนี้ไม่ค่อยได้หนีบแล้วแต่จริงอ่ะหนีบคนที่อยากมีจมูกมากขึ้นให้หนีบตั้งแต่อายุอย่างน้อย15-18เนี่ย15-18ระยะ15-18เนี่ยหนีบเลยนะหนีบไว้สัก1ชั่วโมงแล้วก็ถอดออกแล้วก็นอนหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเวลาคล้ายๆกันกับตัวนี้แหละคือถ้าเราทำประจำมันก็จะเห็นผลถ้าเราไม่ทำประจำมันก็ไม่เห็นผลโอเคตัวนี้คือเราจับฉลากไปแล้วแต่คนที่ได้อะไม่มาเอาอะไม่คอมเมนต์หรือไม่ได้ติดตามอะไรก็เลยสละสิทธิ์ไปอันนี้ก็จะแจกคนละอันนะอันนี้จะไม่แจกเป็นชุดนะคือให้สิทธิ์คนอื่นบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นตัวไหนเนี่ยเซลฟี่แคมเรนตัวนี้จะเป็นหน้ากว้างโอ้ sorry ตัวนี้คือเราถ่ายระยะคือเลนมันจะกว้างขึ้นตัวนี้1อันสำหรับบางคนนะแม่เจ้าเลนโทรศัพท์ต่อไปตัวนี้จะมี3โวลูมจะไว้ถ่ายพวกฟิตอายไมโครวินแองเกิลอันนี้นะใครอยากได้อะไรก็บอกมาแล้วกันเขียนชื่อมันมานะแล้วก็ขี้เกียจอ่านภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ได้เก่งสเปเชียลอะไรขนาดนั้นหรอก Universal SaveSip lane แต่ตัวนี้มีอันนั้นเลนจะเป็นแบบเลนแบบซูมเข้าไปเลยตัวนี้ก็จะเป็นเลนไมโมบายเทเลโฟนตัวนี้จะเป็นแบบวิวมุมกว้างเหมือนแบบกล้องแบบต้องใช้ตัวเซอร์อะไรเงี้ยใครอยากได้ตอนนี้ก็มาอ่ะให้ชื่อแต่ละอันนะคนละ1อันนะโอเคคนละ1อันนะคนละ1อันคนละ1อันคนละ1อันคอมเมนต์นะคะว่าอยากได้ตัวไหนพิจารณาแล้วที่แบบให้โดนใจหรืออะไรเงี้ยส่งให้เลยส่งให้คือเตรียมจะส่งให้อยู่แล้วแหละคือจะเอาวิดีโอพวกดีหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคแล้วอันต่อไปตัวนี้เป็นน้ำหอมแต่คือเราใช้ไปแล้วนิดนึงถ้าใครอยากได้นะอันนี้คือสำหรับคนที่อยากได้เป็นน้ำหอมกลิ่นแบบยั่วมากคือกลิ่นแรงมากตัวนี้ได้เป็นของฝากนานแล้วแหละจากฝรั่งเศสถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาต
ัวนี้เป็นตัวเศษละกันมีกี่อย่างละ1 2 3 4 5 6 7 8มี8อย่างโอเค8อย่าง8อย่างก่อนนะบางทีอ่ะเราแจกของบางทีก็ไม่ครบคนถึง8คนก็อาจจะไม่ถึง8คนเอาไปเงี้ยก็อยากลองมาลองแจกไปรอบหน้าก็ได้ถ้ามีคนเอาโอเคโอเคบ๊ายบายใครอยากได้เนี่ยเห็นมีคนคอมเมนต์มากว่าอยากได้สบู่เหลือ2ก้อนเองนะ sorry จริงโอเคบ๊ายบาย